เสื้อผ้าเก่าที่ใส่ไม่ได้เป็นโยนทิ้งหมดเลยเอาออกจากตู้ไปเลยคือฉันจะไม่กลับไปใส่ไซส์นั้นแล้วแล้วก็อะไรที่หลวมเอาออกหลวมเอาออกพ่อบอกว่าตู้มึงเหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วนะที่ในตู้เนี่ยบอกช่างมันพ่อเอาออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูกลับมาใส่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะหาวิธีที่จะแบบว่าไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรดีฮอร์โมนกลับมาปกติคือเหมือนก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าชีวิตหรือว่าความรู้สึกมันจะเรียบๆงงๆอะไรไปอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอมาถึงตอนเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันเข้าที่ขึ้นและเริ่มแบบว่ากลับมาเป็นคนล่าเริงเหมือนเดิมเริ่มสนุกสนานเริ่มบ่นพี่มิกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่มิกเลยบอกว่าดูโอเคละดูปกติดีก็เลยคิดว่าพร้อมที่จะรับรายการแล้วคือน้ำหนักก็ตั้งใจลดนานแล้วแหละแต่มันไม่ลงเ พิ่งจะมาลงช่วงเนี้ยคือจริงๆก็บอกพี่มิกไว้ว่าเราจะพยายามลดน้ำหนักเพื่อกลับมาทำงานเพราะว่าเวลาหาเสื้อผ้าใส่จะได้ไม่ทรมานเขาแล้วก็ใส่เองตัวเองก็จะได้ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังจะได้อีกลดได้อีกอยากลงอีกอยากลงอีกก่อนหน้านี้เป็นลงไปแล้วประมาณ 2-3 โล3โลแล้วแต่ตอนนี้ลงไปอีกนิดนึงแล้วค่ะลงอีกประมาณโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอีกจริงๆอยากลงให้เหลือ57ตอนนี้ยังเป็น50ยังเป็น61อยู่พยายามจะลงอีก4โลที่มันยากเหลือเกินยากลำบากยังไงโคตรยากเลย อุ๊ยตายใครลดน้ำหนักจะรู้เนาะยิ่งแบบ40ไปแล้วอ่ะมันลดยากอ่ะเสื้อผ้าไม่รู้ใช้วิธีนี้ได้ป่ะนะเสื้อผ้าเก่าที่ใส่ไม่ได้เป็นโยนทิ้งหมดเลยเอาออกจากตู้ไปเลยคือฉันจะไม่กลับไปใส่ไซส์นั้นแล้วแล้วก็อะไรที่หลวมเอาออกหลวมเอาออกพ่อบอกว่าตู้มึงเหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วนะที่ในตู้เนี่ยบอกช่างมันพ่อเอาออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูกลับมาใส่ใหม่อะไรเงี้ยคือพยายามจะหาวิธีที่จะแบบว่าไม่กลับไปอ้วนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็อยากเล่นนะพูดจริงเวลาเห็นบทดีๆเห็นเขาเล่นก็โอ้โหนี่ถ้าเป็นแบบเราอยู่เราก็อาจจะได้เล่นบทนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีดูเหมือนกันแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะไปนิดนึงอ่ะมันใช้เวลานานแล้วบางทีแบบเร็วสุดก็อาจจะแบบครึ่งปีอะไรอย่างงี้ครึ่งปีหรือปีนึงอะไรเงี้ยมันนานๆแล้วก็ตอบลูกยากจังอ่ะว่าแบบทำไมทำไปอีกแล้วเหรอไม่เสร็จสักทีเหรออะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะยังไงเนาะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าจะกลับมาคงไม่ได้เล่นบทแม่ใจดีเนอะใช่ไหมก็คงจะเป็นแบบตัวแบบว่าโหดร้ายเป็นแม่ใจร้ายอะไรเงี้ยก็คงแล้วไม่อยากให้ลูกดูอ่ะไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเราแบบเราดุหรืออะไรอย่างเงี้ยพออยู่ที่บ้านก็ดุมากพออยู่แล้วมันก็ดุมากอยู่แล้วแล้วพอออกมาข้างนอกเจอบทมันน้องบทบางทีมันก็ดุกว่าชีวิตจริงอะเนาะแล้วก็รู้สึกว่ารอให้เขาโตอีกนิดนึงอธิบายได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเล่นดีกว่า